สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเป็นบล็อกในการทำงานในร้านนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับ Trek Madon SL6 นะครับผมซึ่งคันนี้เขาจะมาแพ็คในการส่งผมพูดถึงอันบ็อกซ์ตั้งเยอะแล้วนะครับผมอะไรก็แกะกล่องอ่ะตอนนี้เราจะมายัดลงกล่องบ้างว่าเป็นยังไงนะเผื่อสำหรับคนที่อยากจะส่งรถนะครับผมไม่ว่าจะขายแล้วก็ตามหรือว่าจะเดินทางในต่างๆนะครับผมการแพ็คลงกล่องก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะแทนที่เราจะเอาส่งไปเป็นคันหรือว่าเดินทางนะมันจะถลอกใช่ไหมครับแล้วก็รถแพงๆอย่างนี้ก็ต้องแพ็คให้ดีด้วยเรามาดูวิธีการแพ็คกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับช่างมือหนึ่งของร้านนะครับผมช่างทวีนะครับผมก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาจะเป็นคนแพ็คนะแต่ผมจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ช่วยแพ็คนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ตอนแรกเลยนะครับผมการแพ็คเราก็ต้องเอาของที่จะเกะกะออกไปนะเช่นบันไดนะครับขากระติกก็ต้องเอาออกเหมือนกันเพราะล้อจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เกียร์นะครับผมก็ต้องขึ้นตบให้อยู่บนสุดแบบนี้ทำไมตัวนี้ต้องมาตบอยู่บนสุดอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ากล่องมันจะบีบอย่างนี้ใช่ไหมพอมันบีบเสร็จแล้วปุ๊บถ้าคุณไม่เอาเกียร์ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยไอตัวตีนผีนะครับผมหรือว่าไอตัวหางปลาตรงเนี้ยมันก็สามารถงอได้นะบางครั้งก็อาจจะหักได้เลยนะครับผมอันตรายมากเพราะฉะนั้นต้องเอาเกียร์ให้ขึ้นสูงสุดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวที่มากับกล่องที่มากับรถใหม่นะครับผมจะมีตัวกันตรงนี้อยู่แล้วก็วิธีที่ผมแพ็คนะครับผมไม่มีใครสอนนะแต่ว่าเป็นการเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็คือผมเอารถออกจากกล่องมายังไงผมก็กลับคืนอย่างนั้นมันเป็นวิธีการทำที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ารถแต่ละคันก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช่ไหมมันก็มีความปลอดภัยในการแพ็คมาก่อนแล้วนะครับผมเราจึงเก็บประสบการณ์ที่เราแกะกล่องต่างๆมาหลายๆยี่ห้อนะก็เอามารวมกันแล้วก็มาทำคลิปนี้ออกมาให้คุณนะครับผมในกล่องก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับผมมันจะเป็นตัวกันไม่ให้อะไรมากดที่กล่องนะครับผมวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปแต่ตัวนี้จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นตัวแกนใหญ่นะแต่ว่าที่ได้มาจะเป็นแกน9นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ใส่พยุงให้อยู่ตรงนี้ได้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วผมจะไปเอาอุปกรณ์ที่นี่มาจากไหนไปเอากล่องพวกนี้มาจากไหนนะไปร้านจักรยานใกล้บ้านครับไปขอซื้อมีแน่นอนเพราะว่าทุกร้านจักรยานก็ต้องได้รถมาเป็นกล่องอยู่แล้วนะครับก็ไปขอซื้อเขาไม่กี่ตังค์นะโอเคครับปิดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมว่ากล่องมันจะกระแทกตรงนี้ไม่ได้นะครับผมต่อมาก็คือการถอดล้อหน้าเราก็ต้องถอดล้อหน้านะครับผมแล้วก็เอาแกนอันนี้เป็น True Axleก็ต้องเอาแกนไว้ที่เดิมเพราะว่ากันบีบแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่แกน True Axle เราเป็นแกน9นะมันก็จะมีตัวดันตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมมันจะมาเป็นชุดของมันตัวดันตรงนี้ก็ต้องใส่นะเพราะว่าถ้ามันบีบปุ๊บตะเกียบคาร์บอนจะหักนะครับผมตัวนี้ก็สำคัญแล้วก็ตัวนี้เป็นหมอบดิสเบรกนะครับที่สำคัญก็คือต้องมีตัวห้ามดิสเบรกตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่มีทำยังไงเราก็ใช้กระดาษแข็งก็ได้ครับพับแล้วก็ยัดเข้าไปนะแต่ตัวนี้เราก็จัดการให้ลูกค้าเลยนะครับผมมันจะมากับรถใหม่ยัดเข้าไปเรียบร้อยอ่ะนะครับและทุกอย่างที่เราแกะออกมาเนี่ยอยากจะให้ยัดเข้าไปในกล่อง1ชิ้นในนี้ก็จะมีพูดง่ายๆคือเดี๋ยวหลักอานก็ต้องเข้าไปนะครับผมเบาะก็ต้องเอาเข้าไปมันต้องแยกเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจับมันอยู่ไงแล้วก็ขากระติกคู่มือต่างๆนะแล้วก็อะไรบันไดใช่ไหมครับทุกอย่างที่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอ่ะส่วนมากคนจะลืมแพ็คปุ๊บเฮ้ยหายลืมอะไรเงี้ยก็มีกล่องไว้เล็กๆอย่างหนึ่งนะครับทำเป็นนิสัยเลยก็คือยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันห่อครับ ด้านตัวแฮนด์นะครับผมต้องเอาออกด้วยเนาะมันจะมีอยู่2ตัวเลือกว่าคุณจะถอดคอแฮนด์ออกถอดสเต็มออกหรือว่าคุณจะถอดแฮนด์ออกนะแต่ว่ารถที่มันมีรองคอแบบนี้ที่มันมีสายเสยอะไรยากหน่อยนะครับแนะนำให้ถอดแฮนด์ดีกว่าที่จะถอดคอแฮนด์เนาะเพราะว่าถอดคอแฮนด์ต้องมายุ่งเกี่ยวกับตัวแบริ่งอะไรต่างๆอีกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สั้นมากสายก็จะอยู่ในลักษณะแบบนั้นวางไว้เนี่ยตอนนี้เราก็ถอดหลักอานออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาแพ็คแยกออกมาอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะสูงเกินเนาะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูนะครับตอนนี้มันค่อนข้างสูงแล้วไอ้หลักอานนี้ตรงนี้ก็สูงแล้วแล้วก็แฮนด์ตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถอดอานออกก็ได้ยัดไปอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าต้องแพ็คนะต้องแพ็คตรงที่สีมันนะครับโอเคต่อมาคือล้อนะล้อก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันแบบนี้นะครับก็คือกันดิสตัวเนี้ยไม่ให้แอ็กเซลมันเนี่ยทะลุออกกล่องนะแล้วก็จะมีตัวกันอยู่2ฝั่งนะก็วิธีการใส่นะครับมันจะใส่เข้าไปอยู่ข้างๆแบบนี้ก็จะมีตัวกันแบบนี้อีกสักตัวหนึ่งก็ยังดีกันมันไม่ให้กระแทกกับตัวเฟรมนะครับแต่ว่าเฟรมมันก็ห่อมาอยู่แล้วแหละลักษณะแบบนี้จะลองใส่กล่องดูนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสูงมากเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมพยายามแกะให้น้อยที่สุดนะแฮนด์ใช่พอดีเลยจริงๆแล้วนี่สายมันสั้นมากนะครับผมสายมันติดกับคอเลยเนาะเพราะว่ามันซ่อนสายอยู่ข้างในเฟรมหมดนะครับตัวนี้ก็เลยค่อนข้างพับยากเราก็เลยปล่อยให้มันพอจะสอดได้นะแต่จริงๆถ้าสายยาวนะครับไอตัวแฮนด์เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเฟรมเลยลงไปเลยแบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะขึ้นสูงกว่ามานิดนึงแต่ว่ากล่องใหญ่ครับไม่เป็นไรตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้ใส่ไม่ได้ปิดด้วยโฟมดีกว่าปิดด้วยโฟมแบบนี้ดีกว่าก็ปลอดภัยดีละใส่ไปแล้วนะครับก็ดูตัวกดทับอีกทีนึงว่ามีอะไรไปทับไปถูไปกดกันหรือเปล่านะครับผมมีอะไรที่ทำให้สีมันถลอกอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ทุกอย่างรองด้วยโฟมหมดแล้วนะดูเช็คทุกอย่างนะครับตัวสัมผัสกับกล่องต่างๆก็อยู่ครบถ้วนหมดนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วลงกล่องต่อมาก็คือไอตัวหลักอานตัวเนี้ยนะ ห่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวหลักอานกับเบาะตัวนี้ก็ห่อเรียบร้อยแล้วก็แยกไว้จะไว้ตรงที่ล้อหลังนะจะหยอดๆไว้ด้านหลังนี้แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือกล่องทุกอย่างที่เราถอดออกมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะอยู่ในนี้หมดยกเว้นไอตัวพวกน็อตนะครับผมจะเอาน็อตที่ติดอยู่กับรถเนี่ยเอาใส่ไว้ที่เดิมนะแล้วก็ถ้ามันเป็นชิ้นแยกออกมาก็จะอยู่ในนี้นะครับผมก็เอาไว้เหมือนเดิมครับไว้ด้านหลังๆผมจะชอบวางไว้ฝั่งที่ฝั่งเกียร์นะมันจะได้เผื่อมีคนเหยียบกล่องไงมันจะได้เหยียบที่กล่องไม่ได้เหยียบที่เกียร์นะครับผมมันก็จะช่วยแล้วก็ลักษณะการแพ็คเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ผมหาดูยกขึ้นมากัน ย้ายกล้องไม่ได้แบบนี้เห็นไหมครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยหลักอานก็อยู่ตรงนี้มันจะเลยออกมานิดนึงแล้วก็กล่องน้อยตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งเกียร์เห็นไหมครับมันก็จะกดเกียร์ไม่ได้เรียบร้อยครับแพ็คตอนนี้ก็ปิดฝาแพ็คส่งได้เลยครับที่ร้านตอนนี้ก็มีบริการฝากส่งด้วยก็แพ็คแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากส่งด้วยสะดวกสบายมากร้านป่านไบไซเคิลครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคนหลายๆคนในการจะขายรถสักคันหนึ่งนะครับผมก็แพ็คแบบนี้ก็ปลอดภัยที่สุดนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากร้านป่านไบไซเคิลแบบนี้นะครับผมไปก่อนครับกับช่างทวีที่อยู่ตรงนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย